บ้านพันวรการเลิกเศรษฐีออกมาตัวเปลา่าอย่าสามีซื้อบ้านใหม่บ้านพันวรการเมินคนมองตกอับพันตัวเป็นแม่ค้าขายน้ำส้มเลี้ยงชีพก่อนหน้านี้ช่วงปลายปีที่ผ่านมานักร้องสาวพันวรการโรจนวัดออกมาเปิดใจว่าตอนนี้ห่างกับสามีปลักอัธกรคู่พัฒนาวิบูรณ์หลังจากแต่งงานใช้ชีวิตคู่มานานกว่า4ปีส่วนสาเหตุมาจากปัญหาสะสมในชีวิตคู่ที่มีมานานตอนนี้จึงแยกกันอยู่คนละบ้านและแตัดสินใจแยกทางกันแล้ว ที่มีข่าวออกไปก็คือเราก็แยกทางกันแล้วตัดสินใจที่จะเป็นเพื่อนกันแล้วได้คุยกันแล้วจริงๆมันเป็นปัญหาที่สะสมมานานสักพักแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเราแยกไปทําหน้าที่ของตัวเองมันน่าจะดีกว่าเพราะเขามีหน้าที่ของเขาที่ต้องดูแลอยู่แล้วพันก็มีหน้าที่ตรงนี้มาตั้งนานแล้วเลยรู้สึกว่าให้เขาไปทําในสิ่งที่เขาต้องการดีกว่า ระยะเวลาที่ผ่านมาเหมือนเป็นเพื่อนกันมาตลอดเราชินด้วยอยู่แบบนี้มาตั้งนานแล้วชินกับความเป็นอยู่แบบนี้เพราะว่าที่ผ่านมาเราจะโฟกัสแต่เรื่องงานเราก็ไม่ได้โฟกัสเรื่องครอบครัวสักเท่าไหร่คือทัศนคติเราไม่ค่อยตรงกันการใช้ชีวิตอาจจะไม่ตรงกันบ้างมันก็เลยทําให้ต้องมีปัญหาแต่ก็ยังคุยกันได้ในฐานะเพื่อนนะคะก็ยังรู้สึกว่าถ้าเขามีความหวังดีให้ถ้ามีอะไรยังสามารถคุยกันได้กับอดีตสามี8ปีไม่เคยมีปัญหากันเลย คือพันจะเป็นคนแบบว่าสบายๆแบบจะไม่จู้จี้จุกจิกไม่ตามตอนนั้นที่ขอเลิกกันเพราะว่าเราจับได้ว่าเขาแบบไปคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งก่อนจะแต่งงานประมาณครึ่งปีได้ที่เรารู้เพราะว่ามันไม่เหมือนเดิมก็ไปไหว้พระว่าถ้าเขามีคนอื่นหรือว่าอะไรที่เปลี่ยนไปขอให้รู้ภายใน3วัน7วันแล้วเราก็ได้แต่งงานมาสปีซึ่งพันก็เป็นคนพูดเองบอกเลิกเองที่ตัดสินใจเลิก สิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามีกับไม่มีมันรู้สึกไม่ต่างกันและตอนนี้พันอาจจะอินอยู่ช่วงหนึ่งเพลงของพี่ลุลาเรื่องที่ขอคิดว่าทําไมมันโดนเราจังเลยเอาขึ้นไปร้องบนเวทีด้วยนะคะแต่เรารู้สึกว่าทําไมแบบตอนนั้นปัจจุบันที่เราเป็นอยู่เราอินมากก็เลยยื่นให้เขาร้องเพราะตอนนั้นอินจริงๆค่ะ พอถามถึงชีวิตโสดต,ตอนนี้พันยอมรับว่ามีความสุขดีส่วนหนุ่มคนใหม่ถ้ามีก็ดีที่ผ่านมาก็มีหนุ่มๆแวะเวียนมาบ้างตนไม่คิดเยอะแล้วเอาถูกใจจริงๆพันเป็นคนสบายๆคนที่เข้ามาอาจจะต้องรับให้ได้สําหรับความรักครั้งใหม่ขอแค่ให้เรามีความสุขก็พอไม่ได้คาดหวังเรื่องแต่งงานรอบสองแต่ถ้ามีความรักที่ดีอีกสักครั้งจะเรื่องแต่งรอบสองค่อยว่ากันยังเชื่อเรื่องพรหมลิขิตไม่เก็บเรื่องรักครั้งเก่ามาคิดเพราะเป็นคนลืมง่าย ซึ่งปัจจุบันนั้นเจ้าตัวเริ่มกลับมารับงานร้องเพลงมากขึ้นและนอกจากงานในวงการบันเทิงแล้วเจ้าตัวยังขายน้ำสม้มหาเงินอีกช่องทางหนึ่งล่าสุดพันธรการก็ได้ซื้อบ้านหลังใหม่เป็นของขวัญวันเกิดให้ตัวเองอีกด้วย